กลับมาในพื้นที่ของจังหวัดสตูลนะฮะใช่ค่ะซึ่งทางเทศบาลตำบลกำแพงนะคะก็ได้มีการจัดงานมรดกอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงูค่ะที่สนามตรงข้ามเทศบาลตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลนายชาตรีณัฐหลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะคะได้เปิดงานมรดกอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงูครั้งที่15ประจำปี2566โดยมีนายกอบจ.สตูลนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอละงูสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากนายวิชิตแซ่ลิ่มนะคะนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวนะคะเทศบาลตำบลกำแพงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง19กุมภาพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์อาหารของดีอำเภอละงูและสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนค่ะภายในงานนะครับมีการออกร้านจำหน่ายอาหารสินค้าพื้นเมืองผลิตภัณฑ์โอท็อปจากผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า100ร้านค้านอกจากนี้ยังมีการมอบป้าย Clean Food Good Taste ให้แก่ร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกจากเทศบาลตำบลกำแพงมีการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็การแสดงของเยาวชนในพื้นที่สลับกันในทุกค่ำคืนแล้วก็ที่สำคัญยังมีการประกวดมิสมรกตอันดามัน2019แล้วก็การมอบของที่ระลึกมากมายอีกด้วยนะครับ